เอาจริงแล้วผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ควรทำเท่าไหร่นะครับโยกสวัสดีครับผมเองนะครับผมคือเรื่องนี้ผมยกตัวอย่างมามันเป็นกรณีที่อยู่มันก็พุ่งป้างขึ้นมานะครับผมจริงๆแล้วเขาลงโพสต์นี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วที่ผมดูเวลาก็คือประมาณ10 โมงที่แล้วนะครับผมแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงที่ดึกพอสมควรเพราะผมก็เพิ่งมาเห็นกันเมื่อตอนเช้าเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นพร้อมผมก็คือช่วงมาเช้านี้นะครับผมประเด็นนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณสกิททีวีนะครับจริงๆแล้วประเด็นตั้งต้นนะที่เขามาเกี่ยวได้ไงแต่ผมจะมาบอกให้ฟังอีกทีนึงนะครับผมเรื่องมันมีอยู่ว่ามีอยู่เพจหนึ่งนะครับผมคอนเทนต์เนี้ยของเขานะครับเขามาสอนการใช้แกรมมาภาษาอังกฤษในการคอมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งผมมองว่าโอเคก็ดีเรื่องมันเกิดจากการที่ว่าเขาเนี่ยไปแคปคอมเมนต์หนึ่งที่พิมพ์ภาษาอังกฤษในคลิปของคนต่างชาติเป็นคลิปของอังเคิลโรเจอร์ซึ่งในคลิปเนี่ยอังเคิลโรเจอร์เขาก็ทำคลิปแกงเขียวหวานนั่นเองนะครับผมมันเป็นแกงเขียวหวานแบบแกงเขียวหวานของคนไทยอ่ะแต่ว่าในคลิปเขาฝรั่งที่ทำอ่ะมันทำแบบเป็นเวอร์ชันของฝรั่งเขาไงมันเลยแบบดูแปลกๆที่แบบอย่างของคนไทยเราพอไปรีแอคชั่นก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงทำแกงเขียวหวานแล้วคุณมึงว่าแกงเขียวหวานบ้านเราไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับผมก็เลยเป็นกระแสขึ้นมาในคลิปของ Uncle Roger แล้วก็มีคนไปคอมเมนต์เยอะแยะนะครับผมหนึ่งในนั้นก็คือมีพี่สกิททีวีของเราก็คือคนไทยด้วยนะครับวันนี้ขอพูดไปก่อนนะครับว่าผมไม่ได้เป็นติ่งสกิททีวีนะครับผมก็คือติดตามเขาแต่ว่าไม่ได้เป็นติ่งไม่ได้ขนาดนั้นที่จะมาพูดในคลิปนี้ผมเป็นกลางนะครับผมไม่ได้เข้าข้างใครเป็นพิเศษนะฮะพูดตามความจริงทั้งหมดนะครับผมทีนี้พี่สกิททีวีไปคอมเมนต์แล้วไงต่อครับผมเขาก็ไปคอมเมนต์ภาษาอังกฤษทั่วไปนะครับผมแต่ทีเนี้ยทางเพจเนี้ยผมขอปิดชื่อเอาไว้นะครับผมเขาดันหยิบคอมเมนต์ของพี่สกิททีวีนั้นมาทำคอนเทนต์โดยการเขียนว่าคำพูดที่เขาพิมพ์ในนั้นน่ะมันผิดหลักแกรมมาเยอะหลายจุดเลยนะครับผมซึ่งจากภาพเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาจะขีดอะไรแบบขีดดูเป็นวิชาการเลยนะเขาบอกว่าคำนี้ต้องใช้อะไรยังไงหลักการใช้ยังไงที่ถูกต้องคืออะไรยังไงนะครับผมซึ่งมองเป็นประเด็นก่อนผมมองว่าอันนี้ดีนะการที่เขาสอนแบบนี้ผมมองว่าโอเคเขาสอนดีมีการเขียนสรุปเขียนคร่าวๆว่าไอ้คำนี้ต้องใช้อะไรยังไงตามหลักไวยากรณ์ตามหลักแกรมมาคุณใช้อะไรยังไงนะครับผมแต่ทำไมมันถึงเป็นประเด็นเรื่องนี้ผมมองว่าไม่โอเคที่ผมรู้สึกเหมือนกันก็คือการที่เขาไม่ปิดชื่อคนคอมเมนต์นะครับผมจากในโพสต์นี้คุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นช่องสกิททีวีมาคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็เห็นเพราะว่ามันมีเครื่องหมายติ๊กถูกแน่นอนว่าเป็นตัวจริงนะครับผมแต่ที่ไม่เข้าใจก็คือว่าทำไมเขาถึงไม่ปิดชื่อคนคอมเมนต์อันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับผมส่วนตัวผมเวลาผมเอาคอมเมนต์อะไรก็ตามที่อยู่ใน YouTube หรืออะไรเนี่ยเอามาทำในคอนเทนต์ของผมเนี่ยผมจะปิดตลอดนะครับผมคือไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่เพื่อความเซฟของคนนั้นอ่ะผมจะปิดให้โดยอัตโนมัติตลอดแต่การที่เขาทำแบบนี้ในเพจนี้หลายๆคนมองรวมถึงผมด้วยผมรู้สึกว่ามันเป็นการจงใจแขวนแบบประจานแบบโจ่งแจ้งเกินไปหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดกันถึงหัวข้อนี้กันนะครับผมส่วนตัวผมนะเอาแยกเป็นประเด็นไปก่อนอย่างแรกเลยคอนเทนต์ที่เขาทำอ่ะผมว่าก็โอเคนะในเรื่องของการมาสอนแกรมมาว่าคำนี้คนใช้อะไรยังไงคนไทยอาจจะใช้ผิดบ้างควรใช้ยังไงให้ถูกต้องหลักแกรมมาจริงๆอันนี้เป็นหนึ่งอย่างที่ดีโอเคนะครับผมแต่ประเด็นที่สองเรื่องการไม่ปิดชื่อคนคอมเมนต์ผมมองว่ามันเป็นเหมือนกับการประจานหรือการแขวนแบบโจ่งแจ้งเว้ยผมไม่รู้ว่าเขาจะบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดของเขาหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันออกมาแล้วขนาดนี้คุณก็ต้องพรูฟอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วผมมองว่าการปิดชื่อคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่น่าจะละเลยได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมช่วงแรกๆมีคนบอกว่าเหมือนมีคนก็เหมือนมาแซะเหมือนกันนะผมมาชอบการแซะบอกไปแบบคุณผู้ชมผมมาชอบการแซะเลยนะครับผมเหมือนมาแซะประมาณว่าแบบยอดซับก็เยอะแต่ทำไมยังพิมพ์ภาษาอังกฤษผิดอะไรงี้บางคนที่เขาบอกก็คืออ้างอิงมาจากพี่สกิททีวีนะครับบอกว่าเหมือนคนพม่าพยายามพูดภาษาไทยแล้วพูดผิดอะไรงี้เหมือนเป็นการแซะในแซะอีกทีอ่ะก็ไม่รู้อะไรยังไงกับคนคอมเมนต์นะครับผมส่วนตัวนะถ้าเป็นผมรู้สึกไม่โอเคอย่างมากเลยเพราะรู้สึกว่าถ้าเขาจะสอนอ่ะเขาสอนได้นะครับผมแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าคนนี้เป็นใครเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกับการที่ว่าคุณลองคิดสภาพว่าคุณเป็นเด็กนักเรียนอ่ะแล้วคุณพูดภาษาอังกฤษได้แต่คุณอาจจะพูดผิดหลักบ้างแล้วอยู่อาจารย์เรียกคุณไปพูดหน้าห้องอ่ะเพื่อเหมือนกับว่าเป็นการจงใจให้คนในห้องรู้ว่าคุณทำข้อนี้ผิดอะไรแบบเนี้ยมันดูเป็นการประจานแบบโจ่งแจ้งปะผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะครับผมและอีกอย่างนึงก็คือผมอ่านโพสต์ของคุณสกิททีวีแล้วที่ไปคอมเมนต์อ่ะผมมองว่าโอเคยอมรับว่าหลักแกรมมาผิดนะครับผมไม่ได้ถูกต้อง 100% เต็มแต่ใจความสำคัญที่เขาอยากจะสื่อสารกับเจ้าของภาษาจริงๆผมมองว่าก็ไม่คลาดเคลื่อนนะพี่สกิทคอมเมนต์ประมาณว่า My GodI'm Thai people if I cooking green curry like this my mom hit me with a pan today อะไรเงี้ยคือความหมายก็ผมมองว่าชัดเจนนะก็คือแบบโอเคพระเจ้าช่วยผมเป็นคนไทยถ้าเกิดผมทำแกงกะหรี่แบบนี้แม่ผมต้องตีผมด้วยกระทะแน่ๆเลยอะไรแบบเนี้ยผมมองว่า
มันก็ไม่ได้คาดเคลื่อนจากสิ่งที่เขาจะสื่อนะแต่ยอมรับว่าโอเคหลักแกรมม่ามันผิดนะครับผมทีนี้เรามีคนมาปะทะกันบอกว่าเนี่ยมันเป็นเหตุผลแบบนี้แหละที่ทําไมหลายๆคนถึงไม่ค่อยกล้าพูดภาษาอังกฤษหรือพูดภาษาต่างประเทศเพราะว่าเขากลัวใช้คําผิดและโดนประจานแบบนี้ผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยลองคิดดูถ้าเกิดว่าอันเนี้ยไม่ใช่ว่าถึงไม่ใช่พี่สกิททีวีแต่เป็นคนอื่นอ่ะผมมองก็ยังไม่โอเคนะเพราะว่ามันยังเปิดเชื่ออยู่ดีแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเปลี่ยนเป็นคอลลาเคสนะครับผมเปลี่ยนจากคนเนี้ยไม่ใช่สกิททีวีแต่เป็นเด็กคนหนึ่งที่มาเม้นในคลิปนี้และเขาโดนเอามาแขวนชื่อแบบนี้ผมมองว่าถ้าเกิดผมเป็นเด็กคนนั้นอ่ะอนาคตผมอาจจะไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษหรือไม่กล้าแบบไปคุยต่อกับใครเลยเว้ยเพราะว่าผมกลัวเนี่ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ของเขาอ่ะโอเคคุณดีนะคุณสอนแต่ในทางกลับกันการสอนของคุณนะทำไมคุณถึงเปิดวะเออมันดูผิดหลักมากๆเลยมันดูผิดหลักมากๆเลยแล้วมันสร้างผลกระทบถ้าเกิดผมเป็นเด็กอ่ะหรือไม่แบบผมแม่งไม่ค่อยกล้าแน่ๆถ้าเกิดผมเจอแบบเนี้ยเออคือเราพยายามส่งเสริมนะผมคิดว่าถ้าคนเมืองนอกคนต่างประเทศอ่ะผมเคยเห็นเขาบอกว่าจริงๆเขาไม่ได้สนหลักแกรมมาเลยเยอะขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดว่าแบบคุยกันทั่วไปอ่ะคุณอาจจะใช้ภาษาหลักภาษาคิดแกรมมาอะไรบ้างไม่เป็นไรถ้าเกิดว่านะครับความหมายใจความสําคัญที่คุณต้องการจะสื่อสารมันถูกต้องอ่ะเอออันนั้นผมมองว่าโอเคแล้วเว้ยถ้าคุณอยากจะพูดอะไรแบบคุณพูดผิดแกรมมาบ้างแต่ว่าใจความหลักสําคัญที่อยากจะสื่อมันถูกต้องอ่ะผมว่าโอเคและอย่างก็คือบางคนก็บอกว่าหลักการใช้ภาษามันต้องมองตามประสงค์หรือว่าสถานที่นั้นๆด้วยว่าควรจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมแน่นอนว่าการใช้หลักแกรมมาถูกภาษามันเป็นเรื่องที่ดีผมเห็นด้วยนะครับผมแต่ก็ต้องมองตามบริบทของมันด้วยเช่นถ้าเกิดว่าคุณเขียนจดหมายอีเมลส่งสถานทูตอะไรเงี้ยก็ควรที่จะถูกแกรมมาถูกปะเราควรจะจริงจังกับเรื่องนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นการคอมเมนต์เล่นๆกันในแบบเช่น YouTube แพลตฟอร์ม YouTube หรือว่าคุณพิมพ์เล่นกับเพื่อนต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันผิดหลักแกรมมาบ้างผมมองว่ามันไม่น่าใช่เรื่องอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นที่คุณจะมาทำคอนเทนต์แบบว่าหยิบมาอ่ะโอเคมันไอ้นี่เขียนผิดแล้วคุณไม่ปิดชื่อคุณเปิดชื่อแม่งเลยนะครับผมว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นว่ะแต่แบบกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้นะครับผมเพราะผมรู้สึกว่านั่นแหละมันเป็นการแขวนประจานแบบจงใจนะครับผมแต่ก็ไม่รู้นะครับเขาอาจจะบอกว่าเขาผิดพลาดก็ได้นี่ผมไม่รู้แต่แค่รู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่วะกับการที่โดนทำแบบนี้นะครับผมและอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมไม่ได้เป็นแฟนคลับหรือติ่งอะไรที่สกิททีวีนะครับผมแค่มองตามหลักความจริงเฉยๆเปลี่ยนถ้าเกิดว่าคนนี้ไม่ใช่สกิททีวีเป็นเด็กคนหนึ่งผมมองก็ยังไม่ถูกอยู่ดีเพราะว่าคุณเปิดชื่อเขาอนาคตเขาอาจจะไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาต่างประเทศอีกแล้วก็ได้เพราะว่าเขากลัวแบบนี้นะครับผมอย่าทำเหมือนแบบอาจารย์ยุคก่อนๆเลยครับรุ่นแบบรุ่นที่เราเรียนที่แบบเราโดนประจานหน้าห้องอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับผมแบบมันอาจจะทำให้เด็กคนหนึ่งอ่ะกลัววิชานั้นหรือว่าไม่ชอบวิชานั้นไปเลยก็ได้ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องของวิชาแต่เป็นเพราะว่าเรื่องของคนสอนนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอันนี้ขอบอกนิดนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่เม้งทำคลิปดราม่าอะไรเดี๋ยวนี้คือผมไม่ได้อยากจะไม่ใช่จะแบบเป็นช่องสรุปดราม่าขนาดนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่าผมอยากจะพูดประเด็นอะไรบางอย่างที่แบบผมสนใจในความคิดมุมมองของผมว่ามันเป็นอะไรยังไงแค่นั้นเองนะครับคือไม่ได้แบบว่าต้องเป็นดราม่าใหญ่ๆผมถึงจะทำเลยกันนะบางทีดราม่าใหญ่ๆผมไม่ทำก็มีผมเอาที่ว่าเรื่องที่ผมสนใจอ่ะอย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่ผมทำไปที่แบบเกี่ยวกับกลุ่มนึงผมมองว่าโอเคเรื่องนี้ผมอยากพูดแค่นั้นเลยนะครับผมอยากพูดเรื่องไหนผมก็ทำคลิปนั้นเลยนะครับคือบอกกันไว้ตรงนี้นะผมไม่ใช่ช่องสรุปดราม่าโอเคนะโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับและมีระบบสมัครชิกด้วยนะครับผมมีแค่เดือน35 บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ